ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่กำลังมองหาไอเทมไปสวมใส่ในวันคริสต์มาสนะครับตามมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับและสำหรับไอเทมในคลิปนี้นะครับจะเป็นไอเทมประจำวันคริสต์มาสอย่างดับเบิลคริสต์มาสทีนะครับและต้นคริสต์มาสแบบคู่อันนี้นะครับจะเป็นตัวไอเทมที่นำมาติดตั้งอยู่ตรงไหล่ของเรานั่นเองครับทุกคนและสำหรับวิธีการทำไอเทมชิ้นนี้นะครับมาดูกันในคลิปนี้ได้เลยและตัวแมปที่เราจะเข้าไปเล่นกันนะครับจะเป็นแมปของ Weapon Fighting Simulator นั่นเองครับและขั้นตอนในการรับไอเทมนะครับให้ทุกคนเนี่ยคลิกตรงที่คำว่า CUGC และตัวไอเทมชิ้นนี้นะครับจะแจกจำนวนทั้งหมด 4,000 ชิ้นด้วยกันโดยที่เราจะต้องทำการหมุนวงล้อสุ่มดวงนะครับและตัวโอกาสในการได้ Double Christmas เนี่ยจะอยู่ที่ 1% นะครับทุกคนสำหรับเควสที่ทำให้เราได้รับสิทธิ์ในการหมุนวงล้อนะครับจะมีอยู่3เควสในข้อแรกเนี่ยเราจะต้องออนไลน์ในแมปนี้เป็นเวลา10นาทีและข้อที่2นะครับจะต้องเปิดสมอาวุธใจหินเนี่ยจำนวน200ครั้งด้วยกันและในข้อที่3นะครับเราจะต้องทำการสังหารมอนสเตอร์เนี่ยจำนวน50ตัวและตัวหินสมอาวุธนะครับจะเป็นหินรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะและเมื่อเราเข้าไปใกล้ๆแล้วนะครับให้เรากดที่คำว่าออโต้ได้เลยตรงนี้นะครับเราจะทำการสมอาวุธออกมาเรื่อยๆนะครับให้เราเนี่ยทำการเก็บสะสมจนครบจำนวนที่กำหนดนะครับและการปราบมอนสเตอร์ต่างๆนะครับให้เราเนี่ยแตะไปที่ตัวมอนสเตอร์แล้วอาวุธของเราเนี่ยจะบินไปโจมตีนะครับเพื่อทำการสังหารมอนสเตอร์ต่างๆนั่นเองและเมื่อเราทำเควสจนครบจำนวนที่กำหนดแล้วนะครับให้เรากดที่คำว่าเคลมเพื่อรับสิทธิ์ได้เลยนะและจำนวนเควสในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถทำเกินจากจำนวนนี้ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้รับสิทธิ์ในการหมุนวงล้อแล้วนะครับเพื่อนๆและในคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีได้รับไอเทมกันทั่วหน้าเลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับทุกคน